السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك وطهر قلوبنا بنور عفوك ويسر أمورنا بنور توفيقك واستجب دعاءنا بنور رحمتك يا أرحم الراحمين قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم ขอความสุขสันติพระเมตตาปราณีจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่บรรดาผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์เราอยู่ในเดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติเราถือศีลอดกันมาเผลอๆแป๊บๆเราเดินทางกันมาถึงเลยครึ่งทางของเดือนรอมฎอนมาแล้วนะครับมันช่างไวเหลือเกินในรอมฎอนที่เราถือศีลอดผ่านมาเราสาวว่าเพิ่งจะดูเดือนไม่กี่วันนี้เองนั่นในความรู้สึกของเราตอนนี้เราผ่านพ้นกันมาก็เกือบจะถึง20วันแล้วนะครับผ่านกันมาพอสมควรเลยใน17 18วันที่ผ่านมาเรารู้สึกอย่างไรในการถือศีลอดของเราเรายังรู้สึกทำอามัลอิบาดะห์เพิ่มขึ้นมากไหมในช่วงที่ผ่านมาเราอาจจะทำได้น้อยแต่ในเวลาที่เหลืออยู่เราจะต้องเพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นอย่างยิ่งในเรื่องของอามัลอิบาดะห์ในเดือนรอมฎอนแห่งนี้เดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่เราทราบกันดีว่าองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พระราชทานคัมภีร์อัลกุรอานให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งการลงคัมภีร์อัลกุรอานมีความพิเศษมีความเลอเลิศเหนือบรรดาคัมภีร์อื่นๆก่อนหน้านั้นดังที่เราทราบกันมาก่อนแล้วว่าบรรดาคัมภีร์ก่อนหน้าคัมภีร์อัลกุรอานที่ถูกประทานลงมาให้แก่รอซูลก่อนหน้าพระองค์องค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานมาในคราเดียวหรือในทีเดียวแต่ความพิเศษของคัมภีร์อัลกุรอานที่พวกเราทุกคนอ่านกันอยู่นี้องค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานให้แก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม2รูปแบบด้วยกันรูปแบบที่1ได้ประทานลงมาในคาเดียวกันทั้งหมดในค่ำคืนไลลัตุลกอดัรแล้วก็ในรูปแบบที่2ทยอยลงมาตามแต่วาระตามแต่เหตุการณ์ต่างๆให้แก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผ่านระยะเวลาประมาณ23ปีที่มหานครมักกะฮ์13ปีและที่มหานครมะดีนะห์อีก10ปีและในความพิเศษที่เราทราบกันดีว่าคัมภีร์อัลกุรอานุลกะรีมได้ถูกประทานลงมาในเดือนรอมฎอน
หัวข้อที่เราจะพูดกันในวันนี้ก็เกี่ยวข้องกับคัมภีร์อัลกุรอานแต่ก่อนอื่นก็ผมจะขอนำเสนอเพื่อเป็นการเรียกน้ำย่อยในส่วนของฟาดีละในการที่เรานั้นอ่านคัมภีร์อัลกุรอานสักเล็กน้อยส่วนหนึ่งจากฟาดีละหรือความประเสริฐของการที่เรานั้นได้อ่านคัมภีร์อัลกุรอานไม่ใช่เฉพาะในเดือนรอมฎอนอย่างเดียวในเดือนอื่นๆด้วยหนึ่งในประการนั้นก็คือคนที่อ่านคัมภีร์อัลกุรอานนั้นถูกบอกลักษณะว่าเขานั้นเป็นผู้ที่มีอีหม่านมีความศรัทธาจริงตัวอย่างดังกล่าวนั้นได้มีมากมายเลยจากอายะห์อัลกุรอานที่ได้ชี้ถึงความประเสริฐของการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานดังเช่นคำดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่กล่าวว่าอัลลซีนาอาตัยนาฮุมุลกิตาบะยัตลูนะฮูฮักกอติลาวะติอูลาอิกะยุมินูนบิฮิวะมัยยักฟุรบิฮิฟะอูลาอิกะฮุมุลคอซิรุนบรรดาบุคคลที่เรานั้นได้นำมาในนำคัมภีร์ให้แก่พวกเขาพวกเขาจะอ่านคัมภีร์อ่านอย่างจริงจังอย่างจริงจังพวกเขาเหล่านี้แหละคือบุคคลที่มีอีมานศรัทธาและบุคคลใดก็ตามที่ปฏิเสธพวกเขาเหล่านั้นคือบุคคลที่ขาดทุนฉะนั้นบุคคลที่ศรัทธามีอีมานเขาต้องอ่านอัลกุรอานอ่านให้มากอ่านให้เยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนรอมฎอนแห่งนี้อีกประการนึงนะครับในคุณค่าของการอ่านอัลกุรอานก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาจริงๆนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ตัวผมเองแล้วก็ผู้ศรัทธานั้นพยายามอ่านให้เยอะในช่วงวันรอมฎอนที่เหลืออยู่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงกล่าวว่ามันกอรออะฮัรฟันมินกิตาบิลลาฮิฟะละฮูบิฮิฮะซะนะใครก็ตามที่ได้อ่านเพียงแค่1อักษร1ฮุรุฟจากคัมภีร์อัลกุรอานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะละฮูบิฮิฮะซะนะเขาจะได้รับ1อักษรเนี่ยได้1ความดีวันฮาซานะตุบิอัชริอัมซาลิฮาและ1ความดีจะถูกทวีคูณทบทวีคูณเป็น10เท่านะครับลาอากูลุอะลีฟลามมีมฮัรฟอนฉันไม่ได้บอกว่าอะลีฟลามมีมน่ะหมายถึง1ฮุรุฟวะลากินแต่ว่าอะลีฟอนอะลีฟเนี่ยอ่านว่าอะลีฟเนี่ยฮัรฟอน1อักษรวะมีมุนฮัรฟอนและอ่านว่ามีมเนี่ยอีก1อักษรนั่นหมายความว่าอาลิฟลามมีมเนี่ยนะเราก็ไม่ได้แค่1ผลบุญนะครับเราได้ถึง3ผลบุญนี่คือฟะดีละห์เล็กๆน้อยๆของการอ่านกุรอานทีนี้เรามาเรียนรู้ในหัวข้อของการรวบรวมคัมภีร์อัลกุรอานโดยนัยยะของการจดจำนะไว้ที่หัวอกหรือหัวใจของเราก่อนอื่นเลยเนี่ยคำว่ารวมกุรอานนะครับคำว่าจำอุ้นกุรอานเนี่ยบางทีแล้วจะถูกนำมาใช้เนี่ยหมายถึงฮิบซูฮูวัสติซฮารูฮูคือการจำและการจดจำอย่างขึ้นใจในหัวอกหรือหัวใจของเรานี่คือการความหมายของจำอุ่นกุรอานนะคือการท่องจำจำอย่างท่องจำขึ้นใจเลยคำว่าท่องจำขึ้นใจเนี่ยให้เรายกตัวอย่างเหมือนกับเราอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์คือจะอยู่ตรงไหนณที่ไหนเนี่ยเราสามารถเวลาใดเราสามารถที่จะอ่านได้เพราะเราจำอย่างขึ้นใจนะไอ้หนูเราอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์สิอ่านได้หมดเพราะเราจำอย่างขึ้นใจนี่คือความหมายในยะที่1ของคำว่าจำอุ่นกุรอานนะครับถูกหมายถึงฮิฟซูฮูวัสติซฮารูฮูฟิซูดูรีคือการจดจำไว้ที่หัวอกและบางทีนะครับคำว่าจำอุ่นกุรอานการรวบรวมกุรอานเนี่ยนะครับในบางทีจะถูกนำมาใช้หมายถึงกีตาบาตูฮูวะยูรอดูมินฮากีตาบาตูฮูกุลฮูรูฟันวะกะลิมาตินกิตาบะตูฮูกุลลิฮิฮุรูฟันวะกะลิมาตินวะอายาตินวะซูวะรอนหมายถึงการบันทึก
คัมภีร์อัลกุรอานทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอักษรนะแต่ละอักษรบรรดาอักษรต่างๆถ้อยคำต่างๆแล้วก็องค์การบทอายะห์ต่างๆแล้วก็ซูเราะห์บทต่างๆนี่อีกความหมายหนึ่งนะครับก็คือหมายถึงบันทึกลงในเล่มนะครับในบรรทัดในเล่มสมุดนะเล่มหนังสือนะครับนี่คืออีกความหมายหนึ่งสรุปตรงนี้ก็คือการรวมอัลกุรอานนั้นมี2ความหมายบางครั้งถูกใช้ความหมายคือการท่องจำนะทำท่องจำในหัวอกของเรานี่แหละอีกความหมายหนึ่งคือการบันทึกบรรดาตัวอักษรบรรดาคำต่างๆถ้อยคำต่างๆอายะห์องค์การต่างๆบรรดาบทซูเราะห์ต่างๆของอัลกุรอานบันทึกลงในรูปเล่มนะครับนี่คือความหมายของยัมอุลกุรอานทีนี้เขาบอกว่าแท้จริงแล้วการรวบรวมคัมภีร์อัลกุรอานบีมะนากีตาบะโดยในยะความหมายของการบันทึกเนี่ยดังที่ผมบอกมามี2ความหมายเนี่ยมันเกิดขึ้นมาในช่วงแรกๆของอิสลามเนี่ยนะครับซาลาซูมารอเตน3หน3ครั้งด้วยกันอันมารอตุนอุวลาหนที่1ก็คือฟีอะห์ดินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับการรวมอัลกุรอานโดยใช้ความหมายในยะว่ากีตาบะการบันทึกเนี่ยมันเกิดมา3หนนะครับในช่วงแรกของอิสลาม1ในยุคสมัยของท่านศาสดานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวัซานียะและในหนที่2ฟีคีลาฟะติอาบีบักในยุคสมัยของท่านคอลีฟะอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุวัซาลิซะและในหนที่3อะลาอะฮดีอุสมานะในยุคสมัยของท่านไซนาอุสมานบินอัฟฟานรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับผมพยายามบอกมาเป็นสเต็ปกันขั้นว่าการรวมคัมภีร์อัลกุรอานโดยนัยยะการบันทึกเนี่ยมันเกิดขึ้นมา3ครั้ง1ในยุคสมัยของท่านซะดานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม2ในยุคสมัยของท่านคอลีฟะอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุ3ในยุคสมัยของท่านคอลีฟะอุสมานบินอัฟฟานรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับใน ในครั้งสุดท้ายนี่แหละครั้งที่3เนี่ยในอะลาอะฮดีอุสมานในยุคสมัยของท่านไซนาอุสมานบินอัฟฟานนี่แหละนะครับบรรดาเล่มรูปเล่มมุสฮับนะครับที่อายะห์อัลกุรอานถูกบันทึกลงไปในมุสฮับเล่มนะครับเล่มมุสฮับเนี่ยที่เราอ่านเนี่ยเป็นเล่มๆเนี่ยได้ถูกคัดลอกออกไปแล้วก็ถูกส่งไปตามเมืองต่างๆทั่วเลยนะครับหลังจากมีการบันทึกมีการเรียบเรียงกันอย่างดีแล้วก็ถูกคัดลอกใส่ในรูปเล่มนะครับแล้วก็ถูกนำส่งไปยังเมืองต่างๆทั่วเลยนะครับเพื่อเป็นการนำให้บรรดาผู้ศรัทธาได้ใช้อ่านกันใช้ศึกษากันนะครับนี่ก็คือเล็กแรกนะครับในช่วงของยุคสมัยที่เราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะครับบางท่านอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับก็เห็นได้ว่าการรวมอัลกุรอานนั้นนะครับมีมาในยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ถ่ายทอดมาจนถึงยุคสมัยของท่านคอลีฟะอบูบักรแล้วมาจนถึงท่านคอลีฟะอุสมานบินอัฟฟานนะครับก็เราเข้าใจความหมายของยัมอุลกุรอานตรงนี้แล้วนะครับต่อมานะครับหัวข้อจำอุนกุรอานบีมะนาฮิบซีฮีฟิสซูดูรีการรวบรวมคำพีอันกุรอานโดยนัยยะการจำในหัวอกหรือในหัวใจนี่แหละคำพีอันกุรอานนะครับที่เราอ่านกันอยู่นะครับได้ถูกประทานลงมาให้แก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้เราก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับเขาบอกว่าความตั้งใจของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเริ่มแรกเลยนะครับเริ่มแรกเลยที่ท่านนั้นได้รับวะฮีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยความตั้งใจแรกเลยคือมันมุ่งไปยังการที่พระองค์นั้นต้องการที่จะท่องจำนะครับเก็บรักษาไว้คือการท่องจำและท่องจำอย่างขึ้นใจต่อคำเบียงกุรอานหลังจากที่ท่านนบีนั้นได้รับวะฮี
โดยผ่านท่านญิบรีลนะครับท่านพยายามที่จะท่องจำในสิ่งที่พระองค์นั้นได้รับวะฮีจากท่านญิบรีลนะครับท่องจำให้ขึ้นใจต่อมาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็นำองค์การที่พระองค์ทรงท่องจำเนี่ยมาอ่านให้เหล่าซอฮาบะห์ฟังอย่างช้าๆอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับอย่างช้าๆอย่างค่อยๆเป็นค่อยไปนะครับมาบอกมาอ่านให้เหล่าซอฮาบะห์ฟังนะครับทำไมครับท่านนบีไม่รีบเร่งรีบร้อนลิยะฟาซูฮูเพื่อที่เหล่าซอฮาบะห์เนี่ยจะได้สามารถที่จะจดจำอัลกุรอานได้นะครับไม่รีบนะครับไม่เร่งเรื่อยๆและวายัสตัซฮารูฮูและท่องจำจนขึ้นใจคือสิ่งใดก็ตามเนี่ยที่เราท่องจำนะครับถ้าจำแบบผิวเผินเนี่ยเดี๋ยวมันก็ลืมพอจะหยิบยกมาใช้มันก็ใช้ไม่หมดจำผิดจำพลาดมั่งแต่ถ้าเกิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เรานั้นท่องจำจนขึ้นใจแล้วไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนดังที่กล่าวไปเราสามารถจะนำเสนอได้เลยอย่างเช่นตัวอย่างการท่องจำซูเราะห์อัลฟาติฮะห์นะครับนี่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับไม่รีบไม่เร่งนะครับเมื่อรับวะฮีมาท่านนบีก็ท่องจำปุ๊บท่านนบีก็นำมาบอกมาอ่านให้เหล่าซอฮาบะห์ฟังเรื่อยๆนะเพื่อที่เหล่าซอฮาบะห์จะได้ท่องจำเก็บรักษาไว้แล้วก็ท่องจำจนขึ้นใจนะครับเนื่องจากว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอุมมีคำว่าอุมมีก็คือพระองค์นั้นลายักรออ่านไม่ได้ลายักตู้เขียนไม่ได้นะครับคนอุมมีตรงเนี้ยนะครับพระองค์นั้นเป็นอุมมีก็คือลายักตุบูวะลายักนะลายักรู้อ่านไม่ได้นะครับวะลายักตุบูแล้วก็เขียนไม่ได้นะครับและมีหนำซ้ำองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยยังแต่งตั้งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปในกลุ่มชนอุมมียีนกลุ่มชนที่อุมมีเหมือนกันคืออ่านไม่ได้เขียนไม่ได้ฉะนั้นในการที่ถ่ายทอดคำพีอันกุรอานจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสู่เหล่าซอฮาบะห์ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเหมือนกับว่าเรานั้นได้สอนเรื่องหนึ่งเรื่องใดแก่เยาวชนของเราถ้าเราดูสภาพของเด็กคนนี้นะครับอาจจะยังช้านิดนึงในเรื่องนั้นเราก็ค่อยๆสอนค่อยๆบอกค่อยๆกล่าวนี่คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราได้ดำเนินกับเหล่าซอฮาบะห์ของพระองค์นะครับเมื่อพระองค์นั้นได้รับวะฮีมาพระองค์ก็ท่องจำหลังจากนั้นก็มาอ่านให้เหล่าซอฮาบะห์ได้ฟังแล้วก็อ่านเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเหล่าซอฮาบะห์ได้จดจำในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเรานั้นได้มาบอกกล่าวนี่คือการรวมกุรอานบีมะนะในยะความหมายฮิฟซิฮิฟิสซุดุดการจดจำและก็อีกส่วนหนึ่งนะครับคนที่อุมมีเนี่ยคนที่อุมมีคือลายักตุบุนะลายักรออ่านไม่ได้ลายักตุเขียนไม่ได้เนี่ยเขาจะอาศัยความจำเราจะเห็นได้ว่าบางทีเราดูดาราบางท่านเนี่ยเขาอ่านไม่ได้เขาเขียนไม่ได้แต่เขาจำบทนะครับฉะนั้นคนที่เป็นแบบเนี้ยเขาจะอาศัยความจำนะความจำเป็นตัวช่วยในการจดจำเรื่องราวต่างๆเรื่องใดนะครับนี่คือเป็นสิ่งที่เรารู้กันดีนะครับฉะนั้นการจดจำของเราซอฮาบะห์การจดจำต่างๆจากอายะองค์การต่างๆของกุรอานนั้นก็ดำเนินไปอย่างนี้นะครับต่อมานะครับ ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในส่วนของการรวมอัลกุรอานในยะของการจดจำเนี่ยมาดูในส่วนของท่านพระองค์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเรานะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพระองค์นั้นเมื่อได้รับวะฮีพระองค์ก็จะท่องจำจนกระทั่งพระองค์ทรงจำอัลกุรอานที่ได้รับองค์การจากญิบรีลนะครับนำมาบอกเนี่ยเป็นสื่อกลางเนี่ยจำอย่างขึ้นใจจำอย่างแม่นยำท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้ความพยายามนะครับในการที่จะจดจำบรรดาองค์การต่างๆจากคัมภีร์อัลกุรอาน
โดยท่านญิบรีลเนี่ยก็ลงมาสอนมาบอกแก่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเพื่อที่จะได้สอนอัลกุรอานองค์การวะฮีต่างๆให้แก่ท่านนบีมุฮัมมัดและพระองค์ก็ทรงจดจำและก็รวมไว้ในพระหฤทัยของพระองค์พระองค์นั้นจะจำอย่างแม่นยำและจะไม่มีถ้อยคำหนึ่งถ้อยคำใดมันหลุดหายไปมันหล่นหายไปนี่คือความตั้งใจจริงความเอาจริงเอาจังของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการที่จะรับวะฮีและก็นำไปท่องจำอย่างแม่นยำนะท่องจำจนขึ้นใจและก็ไม่รีบนะครับพระองค์จะไม่รีบร้อนนะครับพระองค์ร็อบซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงบอกกล่าวแก่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในซูเราะตุลกิยามะห์นะครับในองค์การที่16ถึง19นะครับที่องค์ร็อบซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกล่าวว่าลาตุฮาริกบิฮิลิซานะกะลิตัจอาลาบิฮินะท่านอย่าได้นะขยับลิ้นของท่านในการอ่านกุรอานเพื่อที่ท่านนั้นจะเร่งรีบต่อมันนะอ่านให้ไวเพื่อจะจำอินนาอาไลนาจำอาหูวะกุรอานาหูแท้จริงแล้วการรวมมันนั้นเป็นหน้าที่ของเราไฟลากรอนาหูฟัตตาเบียกุรอานาหูนะเมื่อท่านได้อ่านมันก็จงตามเมื่อท่านได้อ่านคำเบียกุรอานจงปฏิบัติตามนี่คือความสำคัญเลยอ่านอย่างเดียวไม่ได้นะครับอ่านแล้วต้องตามเจริญรอยตามเนื้อหาหรือบทบัญญัติที่ถูกกล่าวไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานของเราท่านพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกหลายครับจากตรงนี้เราจะเข้าใจได้ว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเรานั้นคือจามีอุลกุรอานฟีกอนบิฮิชริฟท่านนบีคือบุคคลที่รวมคัมภีร์อัลกุรอานไว้ในหัวใจหรือพระหฤทัยของพระองค์อันทรงเกียรติอีกครั้งวะไซยีดัลฮุฟาตท่านนบีเป็นนายแห่งบรรดาผู้จดจําในยุคสมัยของพระองค์คือนบีจําที่สุดแล้วนะครับต่อคัมภีร์กุรอานและท่านนบียังเป็นมารจะเป็นที่กลับของบรรดามุสลิมีนทั้งหลายมีปัญหาอะไรตรงไหนเหล่าบรรดาซอฮาบะห์บรรดาผู้ศรัทธาบรรดามุสลิมจะย้อนกลับไปหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแน่นอนพระองค์คือผู้ที่เข้าใจที่สุดในคัมภีร์อัลกุรอานพระองค์คือผู้ที่จดจำที่สุดในส่วนของคัมภีร์กุรอานเหนือผู้ใดทั้งสิ้นและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะพยายามสอนหรือบอกกล่าวองค์การต่างๆที่ได้รับมาแก่ซอฮาบะห์อย่างค่อยเป็นค่อยไปนี่คือสิ่งที่เราทราบกันดีและได้มีรายงานจากท่านหญิงอาอิชะห์และท่านหญิงฟาติมะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมาซะมิอ์นารอซูลัลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลพวกเราได้ยินท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงกล่าวว่าอินนาจิบรีลากานายูอารีดูนีอันกุรอานฟีกุลลิซานาตินมาร์ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราทรงกล่าวว่าแท้จริงท่านจิบรีลเนี่ยได้มาสอนกุรอานแก่ฉันเนี่ยในทุกๆปีเนี่ยหนึ่งหนว่าอินนาหูอารอดอนีอัลอามะมัรรอตัยนีและแท้จริงท่านญิบรีลนั้นได้มาสอนคัมภีร์อัลกุรอานแก่ฉันน่ะในปีเนี่ยสองหนทุกปีน่ะมาหนเดียวแต่ปีเนี่ยมาสองหนสองครั้งมัรรอตัยนีวะลาอารอหูอิลลาฮาดรออาจาลีและฉันก็ไม่เห็นญิบรีลอีกเลยเว้นแต่ในตอนที่อาจันของฉันมาถึงก็คือวันที่พระองค์นั้นทรงเสียชีวิต
นะครับนี่ทุกๆปียิบรีลนั้นจะมาสอนกุรอานแก่ท่านนบีท่านนบีก็ศึกษากับท่านยิบรีลนะ1หนแต่ในปีสุดท้ายนะมา2หนนะครับนี่คือในส่วนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่พระองค์นั้นจะพยายามจดจำนะแม้ว่าท่านเป็นคนอุมมีนะอ่านไม่ได้เขียนไม่ได้ก็พยายามจดจำในสิ่งที่ท่านญิบรีลนำมาบอกเป็นวะฮีเป็นองค์การจากพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็มาบอกกล่าวแก่เหล่าซอฮาบะห์อย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับนี่ก็คือในเรื่องราวของการรวบรวมกุรอานที่ท่านนบีนั้นได้รวมไว้ในการท่องจำของพระองค์จะเห็นความมุ่งมั่นความตั้งใจจริงของพระองค์ในการที่จะจดจำคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญของบรรดาผู้ศรัทธาอย่างพวกเรานะครับในคัมภีร์อัลกุรอานนั้นในความหมายของคัมภีร์อัลกุรอานถ้าเราไปศึกษาให้มากๆจะมีทุกอย่างนั้นอยู่นั้นหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของบทบัญญัติเรื่องของฮาลาลสิ่งในอนุญาตอนุมัติให้ทำเรื่องของฮารอมสิ่งต้องห้ามต่างๆที่พระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสั่งห้ามไว้อีกทั้งในคัมภีร์กุรอานยังมีอุทาหรณ์สอนใจให้แก่บรรดาผู้ศรัทธาในเรื่องราวของบรรดาผู้ศรัทธาที่อยู่ก่อนหน้าพวกเราในเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเพื่อให้ผู้ศรัทธาในยุคพวกเราเนี่ยนะครับมีความคิดตึกตองว่าสิ่งเหล่านี้มันเคยเกิดขึ้นในอดีตการมาแล้วนะเราอย่าได้พลาดพังอีกทั้งในคัมภีร์กุรอานยังมีเรื่องราวของสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตทั้งหน้านะครับนี่คือพูดแบบสรุป 6,666 อายะ114ซูเราะห์30ยุสที่เราอ่านกันนะครับเราจงรักและหวงแหนและพยายามศึกษาอยู่ตลอดในส่วนของการรักษาคัมภีร์กุรอานไว้กับพวกเรามาดูในส่วนของเหล่าซอฮาบะห์บรรดาอัครสาวกของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องของการรวบรวมคัมภีร์อัลกุรอานในนัยยะของการจดจำนะครับอัมมัสซอฮาบะตุริดวานุลลอฮิอะลัยฮิมอันหนึ่งเหล่าซอฮาบะห์เหล่าอัครสาวกของท่านศาสดานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปรากฏว่าคัมภีร์อัลกุรอานกิตาบุลลอฮ์เนี่ยมันเป็นจุดสนใจอันดับแรกของเหล่าซอฮาบะห์เราซอฮาบะห์จะให้ความสนใจต่อคัมภีร์กุรอานในการจดจำและมีหนำซ้ำพวกเขาจะแข่งขันกันด้วยในการท่องจำในการจดจำพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเพราะนี่คือสิ่งที่มีค่าที่สุดที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราได้ทิ้งไว้หลังจากพงสิ้นจากพวกเราไปมันคือสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่าเงินทองทรัพย์สินต่างๆในโลกดุนยาอันนี้เราซอฮาบะห์จึงให้ความสนใจใส่ใจในการท่องจำในการศึกษาพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานถึงขั้นแข่งขันกันในการท่องจำและรีบเร่งไปสู่การศึกษาสอนคัมภีร์อัลกุรอานการทำความเข้าใจองค์การอายะต่างๆใส่ใจในเรื่องราวของกุรอานนี่คือในส่วนของเหล่าซอฮาบะห์ของพระองค์และบางคนจากเหล่าซอฮาบะห์ก็มีความเหนือมีความเด่นในส่วนของคัมภีร์กุรอานจดจำรักษาศึกษามีความโดดเด่นเหนือบางท่านนะครับและมีหนำซ้ำในยุคสมัยนั้นเนี่ยในการแต่งงานของสตรีมหัตสินสอดเนี่ยสินสอดที่มีค่าสำหรับพวกนางในยุคสมัยนั้นคือกุรอานเขาบอกว่าสตรีนางหนึ่งเนี่ยนะครับมหัตของนางในการแต่งงานเนี่ยสิ่งที่ดีเลิศนะสิ่งที่แจ๋วที่สุดสิ่งที่นางพอใจที่สุดก็คือแค่เพียงแค่สูเราะห์เดียวหนึ่งบทจากคัมภีร์กุรอานที่ผู้เป็นสามีของนางนั้นจะสอนคัมภีร์อัลกุรอานหรือซูเราะห์บทนั้นแก่นางนี่คือที่สุดแล้วนะครับถ้าเป็นยุคสมัยของเราถ้ามองกันตามอาดัตก็คือถ้าใครมาฮัจญ์เยอะก็ดังไปนะสตรีชอบนะครับในเรื่องของวัตถุทองเงินก็ว่าไปแต่ยุคสมัยนั้นเนี่ยความสบายใจความดีใจของสตรีนางหนึ่ง
เพียงแค่สามีของนางหรือสามีที่จะทำการสมรสกับนางเนี่ยเพียงแค่เขาสอนนางแค่หนึ่งซูเราะห์หนึ่งบทจากพระมหาคัมภีร์กุรอานนั่นคือมหัศจรรย์ที่สูงที่มีค่าสำหรับนางที่สุดแล้วคือเขามองกุรอานเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดและบุคคลในกระดานที่สามารถสื่อสารถ่ายทอดเนื้อหาหรือสอนอัลกุรอานแก่นางได้นั่นคือสิ่งที่มีค่าที่สุดมากยิ่งกว่าทรัพย์สินเงินทองมากยิ่งกว่าเกียรติยศใดๆทั้งสิ้นนี่เหล่าซอฮาบะห์เขามีความเชื่อมั่นยึดถือในสิ่งดังกล่าวนี้ซึ่งแตกต่างกับยุคปัจจุบันที่เราจะมองมาฮัจญ์ให้ตัวเลขของราคาวัตถุให้สูงสูงไว้ก่อนนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงในยุคสังคมของเราฉะนั้นในเรื่องของมหัศยุคสมัยของท่านนบีเหล่าซอฮาบะห์เคียงแค่หนึ่งซูเราะห์จากคัมภีร์กุรอานที่สามีของนางสองนั้นเป็นสิ่งที่ไรแจ๋วที่สุดสำหรับนางแล้วนี่คือความสนใจความใส่ใจความเห็นคุณค่าของคัมภีร์กุรอานของเหล่าซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกเขานั้นมีความอร่อยพวกเขานั้นจะปีกตนเหล่าซอฮาบะห์ของท่านนบีจะปีกตนจากที่หลับที่นอนปีกตนยอมทิ้งความอริดอร่อยของความของการหลับนอนยอมทิ้งความสบายในตอนกลางคืนในตอนหลับนอนทิ้งมาเพื่ออะไรเพื่อที่มาเอาความอริดอร่อยมารับความอริดอร่อยของการกิยามุลเลนพร้อมกับอ่านกุรอานในการกิยามุลเลนในการละหมาดในยามราตรีนำกุรอานมาอ่านในตอนละหมาดในตอนกลางคืนเขาอร่อยกับตรงนั้นและถามว่าเราอร่อยกับตรงนั้นหรือเปล่าเรารู้สึกมีความสบายอกสบายใจยินดีอย่างนั้นหรือเปล่าเหมือนเราซอฮาบะห์หรือเปล่าเขายอมทิ้งที่นอนของเขาเพื่อมากิยามุลเลนพร้อมกับอ่านอันเคยอันกุรอานในการละหมาดของเขาในยามราตรีและเขาทิ้งที่นอนทิ้งการหลับนอนที่อร่อยเพื่อที่จะมาอ่านคัมภีร์อัลกุรอานในยามดึกมาละหมาดวันนาซูนิยะมุนโดยสภาพที่ผู้คนนั้นก็ต่างหลับไหลในตอนกลางคืนแต่เราซอฮาบะห์เขายอมทิ้งการนอนทิ้งที่นอนเพื่อมาทำอิบาดะห์ตรงนี้มากิยามุลเลนมาอ่านกุรอานกันเพราะเขาเห็นถึงความสัมพันธ์ของคัมภีร์อัลกุรอานจนกระทั่งเมื่อมีคนหนึ่งคนใดเดินผ่านบ้านหลังหนึ่งจากบ้านของเหล่าซอฮาบะห์เนี่ยในตอนดึกตอนเงียบสงัดตอนกลางคืนแน่นอนเหลือเกินเขาจะได้ยินเสียงคัมภีร์อัลกุรอานอ่านกันดังเลยในบ้านของเราซอฮาบะห์ทุกอ่านทุกอัญเชิญกันอย่างมากมายในบ้านของเราซอฮาบะห์นี่นะครับนี่ในยุคสมัยของยุคซอฮาบะห์ที่เขาสนใจเห็นความสำคัญของคัมภีร์อัลกุรอานในเรื่องของการอ่านก็ดีในเรื่องของการกิยามุลเลนและอ่านคัมภีร์กุรอานในกิยามุลเลนก็ดีการศึกษาคัมภีร์กุรอานนะครับเห็นค่าความสำคัญของคัมภีร์กุรอานเพียงแค่หนึ่งซูเราะห์หนึ่งบทจากคัมภีร์กุรอานมันคือมหัศจรรย์ที่มีค่าสำหรับพวกนางแล้วนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นี่คือในส่วนของยุคซอฮาบะห์นะครับต่อการจดจำการรักษาความใส่ใจต่อคัมภีร์กุรอานต่อมานี่คือในส่วนของความสำคัญของอัลกุรอานนะครับที่เราซอฮาบะห์ได้เล็งเห็นเพราะว่าอะไรเพราะว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ขัดเกลานะจิตวิญญาณของเราซอฮาบะห์ให้สนใจให้ใส่ใจต่อสิ่งที่ถูกพระราชทานลงมาจากองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คืออัลกุรอานเล็งเห็นถึงความสำคัญให้ซอฮาบะห์เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อคัมภีร์กุรอานที่ถูกประทานลงมาจากพระผู้เป็นเจ้าของเราอีกทั้งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังได้ส่งนะส่งทูตหรือบุคคลหนึ่งที่สามารถสอนคัมภีร์อัลกุรอานได้และอ่านให้พวกเขาฟังผู้คนฟังส่งไปยังบุคคลที่อยู่ไกลออกไปไม่ใช่เฉพาะคนใกล้อย่างเดียวที่พระองค์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นความสำคัญคนที่อยู่ไกลออกไปจากพระองค์เนี่ยบ้านไกลเนี่ยท่านนบีก็ส่งซอฮาบะห์ที่มีความเชี่ยวชาญสามารถสอนพวกเขาได้ในเรื่องของอัลกุรอาน
ซอฮาบะห์ที่มีความเชี่ยวชาญในการอ่านให้พวกเขาฟังนี่คือความสำคัญนะครับเช่นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงส่งท่านมุสอับบินอุมัยร์ท่านอิบนุอุมมิมักตูมไปสู่ชาวเมืองมาดีนะห์นะในก่อนฮิจเราะห์ซึ่งทั้งสองนั้นจะสอนผู้คนชาวเมืองมาดีนะห์ในเรื่องราวของอิสลามและไปอ่านอัลกุรอานให้พวกเขาฟังเช่นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ส่งท่านมุอาซบินญะบันไปยังมหานครมักกะหลังจากที่ฮิจเราะห์อพยพไปแล้วนะเพื่อไปสอนไปอ่านกุรอานให้พวกเขาฟังไปทําให้พวกเขาจดจําคําเพียงกุรอานนี่คือสิ่งท่านนบีปลูกฝังให้ซอฮาบะห์ในยุคสมัยของพระองค์นะสนใจใส่ใจเล็งเห็นถึงความสำคัญกุรอานเลยสิ่งเหล่านี้มันติดแน่นมันอยู่ในหัวใจของเหล่าซอฮาบะห์จนทำให้กุรอานนั้นเป็นที่เหล่าซอฮาบะห์มีความสนใจที่สุดเห็นค่าที่สุดท่านอุบาดะห์บินอิบนีอัสซามิดรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าكان الرجل إذا هاجر دفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل منا เขาบอกเมื่อมีชายคนหนึ่งเนี่ยเมื่อเขาฮิจเราะห์อพยพไปท่านนบีจะส่งนะเขาเนี่ยไปหาชายคนหนึ่งจากพวกเราอยู่อัลลิมุฮุลกุรอานเพื่อให้ชายคนนั้นเนี่ยไปสอนนะกุรอานนะครับแก่คนนั้นและเขาก็จะได้ยินที่มัสยิดของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียงดังเลยนะครับต่อด้วยการอ่านอัญเชิญอ่านคัมภีร์อัลกุรอานจนกระทั่งรอซูลุลลอฮ์ได้สั่งใช้พวกเขาให้เบาๆเสียงลงหน่อยนึงนะเพื่อที่จะไม่ไปรบกวนคนอื่นเขาจะเห็นได้ว่าเราซอฮาบะห์จะอ่านอัลกุรอานกันอย่างมากอย่างเสียงดังจนรอซูลุลลอฮ์ต้องสั่งเบาๆกันหน่อยนี่คือสิ่งที่นบีปลูกฝังจิตวิญญาณในความรักความให้ความสนใจต่อคัมภีร์อัลกุรอานแก่เหล่าซอฮาบะห์ฉะนั้นพวกเขาจึงเล็งเห็นความสำคัญและไม่สามารถที่จะกระพริบตาออกจากความสนใจในอัลกุรอานได้ไม่ว่าเรื่องของการจดจำการท่องจำการศึกษาความหมายจากอัลกุรอานนะครับการตีความหมายนะครับประยุกต์ใช้ออกมาในเรื่องของการปฏิบัติในเรื่องนู้นเรื่องนี้จากคัมภีร์กุรอานนะครับอิสติมบัตจากกุรอานนะครับเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็นำมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตนะครับและมีหนำซ้ำนะครับในตรงนี้นะครับในยุคสมัยของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมีบรรดาคุฟฟาร์บรรดานักท่องจำอัลกุรอานเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยส่วนหนึ่งจากพวกเขาเช่นคอลิฟ่าทั้ง4ท่านอบูบักรท่านอุมัรท่านอุสมานท่านไซนาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุมแน่นอนคอลิฟ่าทั้ง4นะครับคือฮุฟฟาซุลกุรอานคนที่ท่องจำอัลกุรอานรวมถึงท่านตอลฮะท่านซะท่านอับดุลลอฮ์บินมัสอูดท่านฮุซัยฟะและอีกมากมายที่นะไม่สามารถนำมากล่าวหมดได้นะรอฎิยัลลอฮุอันฮุมอัจมาอีนเยอะแยะมากมายนะครับซอฮาบะห์ในยุคสมัยท่านนบีนั้นต่างเป็นนักคุฟฟาร์นั่งท่องจำนะคัมภีร์กุรอานโดยแบ่งเป็นเนี่ยนักท่องจำกุรอานจากชาวอังซอรเช่นในยุคสมัยที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงมีชีวิตอยู่เช่นในส่วนของชาวอังซอรเช่นอุบัยบินกะอับมุอาซบินญะบันท่านเซดบินซาบิตเนี่ยคนนี้สำคัญเลยนะเป็นคนบันทึกกุรอานด้วยนะเซดบินซาบิตเป็นต้นและในส่วนของการท่องจำนี้เหล่าซอฮาบะห์เนี่ยก็จะมีความโดดเด่นอย่างมากนะครับในการรักษาการจดจำอัลกุรอานเพราะว่าสิ่งท่านนบีปลูกฝังให้กับพวกเขานะครับ จนกระทั่งได้มีอัลฮะดีษนะครับรายงานจากท่านอานัสบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุกล่าวว่า
มาตันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะลัมยัจมะอินกุรอานะฆอยรุอัรบะอะตินอับูดอัดดาร์ดะอับูดดาร์ดะวะมุอาซบินญะบะลินวะซัยดุนิบนุซาบิตินวะอับูซัยด์ความว่าเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สิ้นพระชนลงไม่มีใครเลยที่จะจำรวบรวมกุรอานได้ยกเว้น4คนเท่านั้น1อบูอัดดัดดะ2มุอาซบินญะบัล3ท่านเซดบินซาบิตและท่านอบูเซดนะครับนี่เป็นส่วนหนึ่งแต่ไม่ได้หมายความว่ามีแค่4ท่านนี้นะครับอะหะดีษนี้บ่งบอกถึงความโดดเด่นของ4ท่านนะครับในการเจาะจงนะครับอีดอฟิกพาดพิงว่าคนเหล่านี้ช่องจำกุรอานรวบรวมกุรอานแต่ยังมีอีกหลายคนนะครับนี่คือความโดดเด่นของการรวบรวมอัลกุรอานในยุคสมัยของซอฮาบะตลอดจนในส่วนของ การรวบรวมกุรอานบิมะนากีตาบาติฮีฟีอาดีรอซูลิลละศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือการรวบรวมกุรอานในยะการบันทึกนะบันทึกในยุคสมัยของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากที่มันมีเรื่องราวอย่างหนึ่งนะครับเกิดขึ้นเนี่ยในยุคสมัยมีสงครามนะครับเกิดขึ้นแก่ชาวเมืองยามามะก็ถูกฆ่าตายกันเยอะแยะเหล่าซอฮาบะห์ที่ถูกฆ่าเป็นซอฮาบะห์นักคุฟฟาร์มีความจดจำอัลกุรอานนะครับอย่างยิ่งก่อนอื่นเลยเนี่ยนะครับมันมีเรื่องราวยังเกิดขึ้นครับจากท่านเซบินซาบิดนะครับได้กล่าวว่าอบูบักัตท่านไซนาอบูบักัตเนี่ยได้ส่งข่าวถึงการตายของนักคุฟฟาร์มายังฉันและเผอิญก็มีอุมัตอยู่ด้วยนะครับเป็นคอตอบอยู่ด้วยอบูบักกล่าวว่าอุมัตเนี่ยได้ท่านไซนาอุมัตได้มาหาฉันและกล่าวว่าไอ้การบรรดานักจดจำกุรอานถูกฆ่าตายกันเยอะแยะมากมายเลยจะเอายังไงกันฉันกลัวว่าอันกุรอานนี่มันจะหายไปมันจะหมดไปเนื่องด้วยว่าบรรดานักคุฟฟาร์เนี่ยถูกฆ่าตายมันจะไม่เหลือแล้วสินะครับมีมากมายเลยจะกลัวอาจจะหายไปได้นะเพราะนักคุฟฟาร์เนี่ยถูกฆ่าตายกันหมดเยอะแยะเลยและฉันเห็นว่าฉันเนี่ยจะทำการรวบรวมอัลกุรอานจะรวบรวมกุรอานฟะกุนตุลิอุมะรอกัยฟะตัฟอะลุชัยอัลลัมอัฟอันฮุรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเซดได้กล่าวอุมัรว่าท่านจะทำสิ่งหนึ่งที่รอซูลุลลอฮ์ไม่เคยทำมากันนั้นหรืออุมัรกล่าวว่าฮาซาวัลลอฮิคอยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วขอสาบานเลยรวมเถอะนะฟะลัมยะซันยูรอญิอูนีฮัตตาชะรอฮัลลอฮุซอดรีลิซาลิกท่านอุมัรก็ยังคงเที่ยวไปเที่ยวมาหาฉันจนท่านอัลลอฮ์ทรงเปิดใจฉันให้ทำการรวมกุรอานนะเพราะเห็นว่ามันเป็นความคิดที่ดีเพราะถ้าไม่รวมเนี่ยมันหมดมันหายไปแน่แล้วคนชุดยุคหลังจะอ่านกันอย่างไรนะครับเพราะนักต้องจำมันนะค่อยๆตายไปนะจบไปทีละคน2คนนี่ก็คือที่มานะครับที่เกิดการรวมเล่มนะครับในการรวมอัลกุรอานขึ้นมานะครับแล้วก็มีการบันทึกกุรอานฉะนั้นขอสรุปว่าการรวมอัลกุรอานนะครับมี3ครั้งด้วยกันนะครับท่านฮาเกมได้กล่าวในหนังสือมุสตะดรอของท่านนะครับว่าคัมภีร์กุรอานได้ถูกรวมใน3ขน3ครั้งนะครับครั้งที่1คือในต่อท่านต่อหน้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านก็จะใช้ให้เซดบ้างนะครับบินซาเบตเนี่ยทำการบันทึกเขียนกุรอานนะลงในกระดูกนะครับลงในแผ่นหนังลงในก้านอินทผลัมเป็นต้นนะครับแล้วก็ในครั้งที่2นะครับในยุคสมัยของท่านต่อหน้าท่านอบีบักัตรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับในเรื่องราวดังกล่าวมานะครับมีเหตุการณ์ถูกฆ่าตายของบรรดานักคุฟฟาร์นักท่องจำอัลกุรอานก็เลยต้องมีการรวบรวมกุรอานและใน
ในหนต่อมานะครับในหนที่3 ก็เกิดขึ้นมานะครับในการรวมนี้ซึ่งเป็นการรวมลงในรูปเล่มนะครับลงในเล่มแล้วนะครับในมุสฮับนะครับโดยที่ทำเป็นรูปเล่มอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ถูกส่งรูปเล่มนี้ไปยังหัวเมืองต่างๆนะครับเพื่อเป็นการเก็บรักษาไว้ต่อมาในการรวมกุรอานเนี่ยรวบรวมยังไงนะครับรวมที่มันถูกบันทึกไว้นะครับเช่นถูกบันทึกไว้ไหนๆในก้านยิฟาลัมนะครับเขาเรียกอุซุฟนะครับเขียนลงไปขีดนะเอาใบออกร้อยทำให้เป็นถูกเขียนลงไปในก้านอินทผลัมที่ด้านที่มันหนาที่มันกว้างนะครับลงในลิคอฟนาหินอ่อนนะครับจารึกในหินอ่อนในลิกอลิกอเนี่ยคือเป็นแผ่นที่ทำจากหนังหรือกระดาษก็ดีอักตาฟนะอักตาฟนี่คือกระดูกตรงหัวไหล่ของอูฐหรือของแพะนะครับเมื่อมันแห้งก็พวกเขาก็จะเขียนลงในกระดูกท่อนดังกล่าวแล้วก็ในอักตาฟนะอักตาฟนี่คืออะไรอักตาฟก็คือเป็นไม้นะที่ถูกวางไว้บนหลังนะครับบนหลังอูฐเนี่ยก็คือไม้นั่งนะครับก็นำมาจารึกอัลกุรอานนะครับแล้วก็ในยุคหลังก็มารวมกันนะครับเพื่อทำให้กุรอานนั้นรวมเป็นเล่มนะครับเอามารวมก่อนนะครับแล้วก็ทำเป็นเล่มลูกเล่มมานี่คือคำเบียงกุรอานในยุคสมัยนะครับในยุคการรวมนะครับในนัยยะของการบันทึกในยุคสมัยของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับซึ่งบรรดานักกุตาบนักบันทึกกุรอานเนี่ยจะเป็นซอฮาบะห์ชั้นแนวหน้านะครับเป็นที่รู้จักเช่นอบูบักรท่านอุมัรท่านอุสมานไซนาอาลีมุอาวิยะห์ท่านอาบาบินซะอีดท่านคอลิดบินวะลิดนะอุบัยบินกะอ์บซัยดบินซาบิตเป็นต้นนะครับโดยที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะชี้นะให้กับเขาว่าตรงนี้นะครับอายะห์นี้ถูกวางไว้บันทึกไว้ตรงนี้ตรงนั้นซูเราะห์นั้นซูเราะห์นี้นะครับซึ่งนะเป็นสิ่งที่รอซูลชี้แนะบอกท่านเอาอายะห์นี้วางไว้ตรงนู้นนะใส่ในซูเราะห์นี้นะลำดับนี้นะคือเป็นกัปตันกำกับท่านรอซูลเขากำกับเราซอฮาบะห์ที่เป็นนักกุตาบนักบันทึกกุรอานนะครับโดยที่พวกเขานั้นไม่ทำได้ตามอำเภอใจโดยสิ่งเหล่านี้มันเป็นการกำหนดมาจากองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับทรงให้ท่านนบีนั้นนะเรียบเรียงบอกเหล่าซอฮาบะห์ตรงนั้นตรงนี้เป็นการเตากีฟนะบอกมาจากพระผู้เป็นเจ้านะครับไม่ใช่ท่านนบีวางเองดังปรากฏหลักฐานที่ว่าท่านยิบรีลนั้นได้กล่าวว่าดออูกะซาฟีมาอูดีกะซาท่านทั้งหลายจงวางอายะห์นี้ดังนั้นไว้ในที่นั้นทีนี้นะครับไม่ใช่ว่าทำตามอำเภอใจฉะนั้นในการเรียนกุรอานนั้นเราจงมั่นใจเชื่อใจว่ามันเป็นสิ่งที่มีมาจากการบอกหรือการชี้แนะการบอกของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่ว่าเราซอฮาบะห์นั้นรวมเองหรือทำเองนะครับในการรวบรวมกุรอานหรือการวางกุรอานตรงนั้นตรงนี้ในซูเราะห์นั้นซูเราะห์นี้นะครับนี่ก็คือในส่วนของนะครับการบันทึกนะครับอันกุรอานในยุคสมัยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเดี๋ยวจะมีหลังจากนี้อีกผมก็เกริ่นไปก่อนเล็กน้อยนะครับฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการบันทึกอัลกุรอานนั้นมันมีมาแล้วตั้งแต่ยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพียงแต่ยังไม่เป็นรูปเล่มนะครับมีการบันทึกลงในหนังสัตว์บ้างมีการบันทึกลงในหินนะครับแผ่นหินมีการบันทึกลงในก้านอินทผลัมในส่วนที่มันกว้างนะครับพอจะบันทึกอันกว่าลงไปบันทึกลงในแผ่นไม้นะฮะที่ไปถูกวางไว้นะครับเป็นที่นั่งรองของผู้คนบนอูฐนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเกิดขึ้นมาแล้วในยุคสมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแล้วก็อัลกุรอานเนี่ยที่เราอ่านกันอยู่เนี่ยนะครับนอกจากจะมีการบันทึกในรูปแบบที่เราได้กล่าวไปแล้วเนี่ยในอัลกุรอานเนี่ยก็ยังมีการแบ่งองค์การที่ลงมาเป็นมักกี้และมาดานีนะครับมักกี้มาดานีมักกี้คืออะไรมาดานีคืออะไรก่อนอื่นเนี่ยนักวิชาการได้แบ่งนะครับมักกี้และมาดานีเนี่ยเป็น3ทัศนะด้วยกัน
ทัศนะที่อัชฮารูที่เป็นที่รู้จักที่สุดนะครับและเป็นที่ชัดเจนที่สุดก็คือมักกี้ก็คือมาหนูซีลากอบและฮิจเราะห์ก็คือองค์การนะครับที่ถูกประทานลงมาก่อนจากท่านนบีอพยพไปสู่มหานครมะดีนะห์เขาเรียกมักกี้เด็กๆก็จำได้นะไปสอบได้นะครับทัศนะที่มัชฮูรที่สุดก็คือมักกี้คือมาหนูซีลากอบและฮิจเราะห์ก็คือองค์การอายะหรือซูเราะห์ที่ถูกประทานลงมาก่อนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะอพยพนะเขาเรียกมักกี้ส่วนวันมะดะนีก็คือมานูซีลาบะดะฮาก็คือองค์การหรือสิ่งที่ถูกประทานลงมาหลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นจะอพยพจะฮิจเราะห์เขาพิจารณาตัวฮิจเราะห์ถ้าก่อนฮิจเราะห์คือมักกี้ถ้าหลังฮิจเราะห์คือมะดะนีไม่รู้แหละไม่ว่าสิ่งที่ถูกประทานลงมาจะถูกประทานที่มักกะห์หรือมะดีนะห์เขาไม่เอาตัวสถานที่เป็นเกณฑ์พิจารณาตัวกอบลันฮิจเราะห์ก่อนฮิจเราะห์เป็นมะดะนีเป็นมักกี้บะดันฮิจเราะห์เป็นมะดะนีนี่คือความหมายของซูเราะห์มักกี้หรือองค์การที่ถูกลงมาเป็นแบบมักกี้และมะดะนีนะครับส่วนในทัศนะที่2บอกว่ามักกี้คืออะไรมักกี้คือมานูซิลาบิมักกะตาก็คือสิ่งที่ถูกประทานลงมาที่มักกะห์ว่าเราบะดันฮิจเราะห์แม้ว่าจะถูกประทานลงมาหลังจากฮิจเราะห์ส่วนวันมะดะนีก็คือมานูซิลาบินมะดีนะห์ก็คือสิ่งที่ถูกประทานลงมาที่มหานครมะดีนะห์สรุปในทัศนะที่2เนี่ยเขาเอาตัวสถานที่เป็นเกณฑ์ถ้าลงมาที่มักกะห์เป็นมักกี้ถ้าลงมาที่มะดีนะห์เป็นมะดะนีนี่ก็เป็นสิ่งที่หนูๆจำได้นะนักเรียนนะจะสอบฟาดูอินก็ไปจำได้นะครับส่วนทัศนะที่3เนี่ยเขาบอกว่ามักกี้ก็คือมาวูกีอะมาวากออะคีตอบัลลีอะลีมักกะตาก็คือสิ่งที่ตกเป็นคีตอบโต้ตอบให้กับชาวเมืองมักกะเนื้อหาใจความที่เป็นการพูดโต้ตอบกับชาวเมืองมักกะเป็นมักกี้ส่วนมะดะนีก็คือสิ่งที่โต้ตอบกับชาวเมืองมะดีนะห์นี่คือ3ทัศนะในส่วนของความหมายของมักกี้และมะดะนีเห็นไหมครับอัลกุรอานที่เราอ่านกันเนี่ยมีเนื้อหาเยอะแยะมากมายเลยนะครับขอสรุปตรงนี้นะครับในเรื่องของมักกี้มะดะนีนิดๆนะครับมักกี้ก็คือเอาทัศนะที่มัชฮูดเลยคือมาหนูซีลากอบลันฮิจเราะห์คือสิ่งที่ถูกพระราชทานลงมาก่อนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะอพยพและมะดะนีก็คือสิ่งที่ถูกมาหนูซีลาบะดะฮาสิ่งที่ถูกประทานลงมาหลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงอพยพเอาตัวฮิจเราะห์การฮิจเราะห์เป็นเกณฑ์หลักในการแยกระหว่างมักกี้และมะดะนีนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่จะเสริมเข้าไปนะครับในส่วนของเนื้อหาในวันนี้นะครับก่อนจะจากกันนะครับก็จะนำเสนอในเรื่องราวของกุรอานนะครับที่เราคงเคยได้ยินอัลหะดีษตัวนี้นะครับจากรายงานท่านอบีมูซาท่านได้บอกอย่างนี้ครับมาซาลุนมุมินินลาซียักรออุนกุรอานะเขาบอกประดุจดังอุปมามุมินผู้ศรัทธาซึ่งที่อ่านคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยมาซาลุนอุจรุจยะอุปมาเหมือนกับเม็ดมะง่วงหรือมะนาวยักษ์ทำไมล่ะเตาะมูฮาตอยยีบุนวารีฮูฮาตอยยีบุนรสชาติของเม็ดอุตรุจยะเนี่ยหรือมะง่วงหรือมะนาวใหญ่เนี่ยมะนาวยักษ์เนี่ยรสชาติมันดีกลิ่นก็หอมวะมัสลุลมุมินินลาซีลายักรออุนกุรอานะอุปมาหรือประดุจดังมุมินผู้ศรัทธาที่ไม่อ่านคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยกามาสลิตตัมรอเหมือนกับผลอินทผลัมเตาะมูฮาตอยยิบรสชาติของผลอินทผลัมเนี่ยมันดีเยี่ยมวะลารีฮาลาฮาแต่ว่าไม่มีกลิ่นอินทผลัมเนี่ยมีรสชาติอร่อยหวานทานโดยเฉพาะยิ่งแก่ตอนละศีลอดนี่นะเริ่มต้นด้วยอินทผลัมจะดีมากเลยนะครับเป็นสิ่งที่อัฟดอนที่สุดแม้กระทั่งว่าน้ำซำซำกับอินทผลัมถ้าอยู่คู่กันเราเลือกทานเปิดปอซอหรือเปิดการละศีลอดด้วยกับอินทผลัมเสียก่อนนะครับนี่ความประเสริฐหรือคุณค่าของการเริ่มเปิดฉากในการละศีลอดด้วยอินทผลัมรสชาติมันดีแต่กลิ่นไม่มีนี่
เปรียบประดุจอย่างมุมินผู้ศรัทธาที่ไม่อ่านกุรอานวะมัสลุนฟาจิรีอัลลาซียักรออุนกุรอานะและประดุจดังคนคนที่ไม่ดีเนี่ยที่อ่านอัลกุรอานเนี่ยกามาซาลิรอยฮานะเหมือนกับใบโหระพานะรีฮูฮากินมันหอมรีฮูฮาตอยยิบกินมันดีหอมวะตอมูฮามุดแต่ว่ารสชาติมันขมวะมาซาลุนฟาจิรีในบางรายงานบอกมาซาลุนมูนาฟิกีและอุปมาคนไม่ดีคนมูนาฟิกอัลลาซีลายักรออุนกุรอานที่ไม่อ่านกุรอานเนี่ยกามาซาลิลฮันซอละเหมือนกับลูกฮันซอละมันจะเป็นลูกคล้ายๆแตงโมเล็กๆนะเตาะมูฮามุดรนรสชาติของมันขมนะขมรสชาติมันขมวาลารีฮาลาฮาแต่ว่าไม่มีกลิ่นนะรสชาติก็ไม่ดีกลิ่นก็ไม่มีไอดีสักอย่างนี่เห็นไหมครับผู้ศรัทธาที่อ่านกุรอานนั้นเหมือนอุตุยะเม็ดมะง่วงรสชาติดีกลิ่นก็ดีผู้ศรัทธาที่ไม่อ่านกุรอานเหมือนกับเม็ดอินทผลัมรสชาติดีแต่กลิ่นไม่มีคนไม่ดีคนมุนาเฟกที่อ่านกุรอานเหมือนกับใบโหระพากลิ่นหอมแต่รสชาติมันขมคนไม่ดีคนมุนาเฟกซึ่งที่ไม่อ่านกุรอานเหมือนกับเม็ดฮันซะละลูกฮันซะละรสชาติก็ขมกลิ่นก็ไม่มีอะไรดีสักอย่างเลยก็ขอให้นะเดือนรอมฎอนนี้ของพวกเราเป็นรอมฎอนที่มีค่ารอมฎอนที่มีเกียรติรอมฎอนที่มีแต่คุณงามความดีนะครับดังที่เราทราบกันแล้วว่ารอมฎอนที่เข้ามาหาพวกเรานั้นเมื่อรอมฎอนมาบรรดาบานประตูแห่งสวงสวรรค์ถูกเปิดออกและบรรดาบานประตูแห่งขุมนรกถูกปิดตายลงเหล่าบรรดาชยาตีบรรดามารร้ายชัยตอนถูกล่ามโซ่ฉะนั้นในช่วงโอกาสรอมฎอนที่เราใช้ชีวิตอยู่นี้จงทำรอมฎอนให้มีค่าทำรอมฎอนให้มีประสิทธิภาพที่สุดและทำให้แต่ละวันของเราลมหายใจของเราในเดือนรอมฎอนมีคุณค่าที่สุดกลางวันเราถือศีลอดเราทำความดีละหมาดอ่านกุรอานกลางคืนเรากิยามุลเลนละหมาดตะเราะวีห์ฉะนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการละหมาดตะเราะวีห์มีเฉพาะในเดือนรอมฎอนเท่านั้นหมดรอมฎอนไปก็ละหมาดตะเราะวีห์ไม่ได้แล้วนะครับเพราะมีเฉพาะรอมฎอนเท่านั้นฉะนั้นอีก10กว่าคืนนะครับที่เหลืออยู่นะครับพยายามที่จะเร่งในการเร่งขึ้นมาเรื่องของอามันอิบาดะโดยเฉพาะยิ่งใน10คืนสุดท้ายของรอมฎอนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะอิติกาฟนะครับอย่างหนักแน่นแล้วก็คอยสอดส่องเสาะหาคือละตุนกอดัตนะครับพยายามทำอิมันให้เยอะๆนะครับมันคุณค่าของเราเพราะเราก็รู้กันว่าเดือนนี้คือเดือนที่ประเสริฐที่สุดในการทำความดีและเราเองก็จะมีชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนต่อไปหรือเปล่าก็ไม่ทราบจะเห็นว่าบรรดาผู้ศรัทธาหลายท่านก็จากไปรอมฎอนบางคนก็ก่อนรอมฎอนฉะนั้นสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเราต้องรีบตักเตือนและอย่าลืมอ่านคัมภีร์กุรอานให้เยอะๆแล้วก็อ่านแล้วอ่านด้วยการตะดับบุตรตึกตองในความหมายกุรอานนำเนื้อหาบทเรียนในกุรอานมาปฏิบัติประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนี่แหละครับคือมุสลิมที่ฉลาดอินชาอัลลอฮ์ขอให้เราและท่านนั้นได้มีลมหายใจรอมฎอนต่อไปและได้พบกับทำอามันอิบาดะห์ตรงกับค่ำคืนตุนกอดัตและอยู่ใน11เดือนหลังจากรอมฎอนเป็นคนที่ดีเป็นคนที่อยู่ในศีลธรรมเพื่อเรานั้นจะได้เก็บเกี่ยวคุณงามความดีและเป็นคนดีของศาสนาวะบิลตอฟิกวะฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์